ครับผมขออนุญาตนะครับผมสจ.เพียวก็อยู่ในพื้นที่มานานแล้วก็มาศึกษาธรณีวิทยาเพิ่มเติมจากผู้รู้หลายท่านนะครับท่านดร.ประดิษฐ์ครับจากขอนแก่นจากส่วนกลางบ้างนะครับก็ได้ความรู้มาบ้างนิดหน่อยทีนี้ด้วยความที่ผมหนึ่งและทีมงานนี้อยู่ในภาคสนามเนาะในพื้นที่ก่อนท่านอาจารย์จะบรรยายเนี่ยท่านพิธีกรบรรยายคำถามผมนี่อยู่ในใจเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสามพันโบกเรื่องในลานหินสีแล้วก็เรื่องของเสาเฉลียงเนี่ยมันมีคำถามเยอะคำถามนั้นหนึ่งมาจากตัวผมเองถามตัวเองก็ไม่มีคำตอบแล้วคำถามจากนักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ลงมาพื้นที่เราจากต่างประเทศด้วยอย่างเช่นล่าสุดนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยามาจากประเทศโปแลนด์เขามากับล่ามเขาก็มาลงพื้นที่ของเราเนี่ยทำให้คำถามของผมนี่เพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้เนี่ยยอมรับว่าท่านวิทยากรนี้เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีความตั้งใจและมีการบรรยายที่เข้าใจดีมากนะครับโดยเฉพาะผมประทับใจรูปหนึ่งที่มีเสาเฉลียงแล้วก็มีหินอยู่แม่น้ำโขงผาชันเป็นรูปที่มีความชัดเจนมากที่รู้ว่าครับที่รู้ว่ามันเกิดเสาเฉลียงนี่จากการกัดกร่อนของน้ำมากกว่าอย่างอื่นนั่นนะครับอยู่ขวามือพวกเรานี่นะครับภาพบนเลยนะครับเพราะว่าผมไปหลายเที่ยวแล้วนะครับก็ดูแล้วเสาเฉลียง2ขาที่ตั้งอยู่ท่านรองผู้ว่ากับท่านอธิบดีสมหมายเทศวาลมาโอบเลยได้44คนนะครับฐานนะครับก็มีเกล็ดหอยเกล็ดอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะเป็นชั้นๆเป็นสเต็ปชัดเจนเลยนะครับแต่ภาพแบบนี้ผมเพิ่งเคยเห็นผมเพิ่งเห็นวันนี้แหละเป็นภาพที่มีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันทำให้คำถามหลายคำถามนี้จะได้รับคำตอบที่ใกล้เคียงนะครับทีนี้นี่เด็กก็จะถามว่าหินมันอยู่ข้างบนได้ไงพ่อใช่ไหมมันขึ้นไปได้ไงเอารถแมคโครยกไปไหมถ้าไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ก็ว่าเป็นยักษ์เป็นอะไรเอาขึ้นไปใช่ไหมครับผมนี่อย่างนี้แหละทีนี้นี่คำถามมันก็จะประมาณว่าที่สามพันโบกมันมีตัวหนึ่งที่ย้อนแย้งกับคำว่าเกิดการกัดกร่อนจากกระแสน้ำพาหินเล็กๆไปกัดกร่อนแล้ววนๆกันเนี่ยมันมีหินหัวสุนัขอยู่ในแถบนั้นมันขัดแย้งกับที่เป็นหลุมลงไปใช่ไหมมันเป็นตัวรูปเด่นขึ้นมานะครับตรงนั้นนี่แล้วในจะงอยของหน้าผากอยู่ด้านบนนะมองจากข้างบนลงมาจะมีหลุมใหญ่นะรัศมีประมาณ1เมตรแล้วก็ลึกลงไปประมาณสัก80เซนตรงนั้นนี่ผมก็เลยว่าถ้าได้รับองค์ความรู้จากอาจารย์นี่มันจะกัดก่อนลงไปเรื่อยแล้วเวลาที่ต่อไปยาวนานรู้กี่ปีเนาะปากสุนัขจะงอยก็คงจะหายไปถ้าตามหลักการที่อาจารย์ว่ามันกัดก่อนแล้วไหลวนนี่ผมก็เลยคิดในใจผมว่าจะชวนชาวบ้านไปปิดไว้ดีไหมหรือว่าจะทำยังไงให้มันยังเป็นหัวสุนัขตลอดไปอย่างนี้เนาะแล้วก็คอเต่าที่ท่านบรรยายนี่ว่าหินมันเฉลียงลงแล้วน้ำกระแสน้ำมันมาตัดแล้วมันเกิดอะไรมันคอเต่าก็เราจะขาดไหมผมก็คิดอยู่เหมือนกันแล้วทำไมสามคนโกรธทำไมเป็นโบกใหญ่มากอย่างนี้นะครับแล้วโบกสองจันเนี่ยทำไมโบกสองจันมันไม่เป็นโบกเป็นหลุมแล้วทำไมต้องคนเข้าไปอยู่ได้ข้างล่างมันตรงนี้คำถามตรงนี้ก็มากมายแล้วนะครับทีนี้ไปดูที่ลานหินสีเนี่ยไอ้ตรงนั้นนี่บางไกด์เด็กๆของเราหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นหินปะการังบางคนก็บอกว่ามันเป็นลูกอุกาบาตบางคนก็สมบัติพญานาคแล้วหินที่เป็นหินปะการังมันก็ขรุขระนะอาจารย์นะในลานหินสีแล้วไอ้ตัวที่มันเป็น
สมบัติพญานาคนี่มันเป็นเหลื่อมๆมันๆแล้วก็สีเหมือนกับทองคำด้วยตรงนั้นนี่มันอธิบายไปไม่เป็นเลยนะอาจารย์แล้วไปดูที่ตัวแจกันที่ฝังอยู่ในก้อนหินใหญ่มันก็ยังมีความชัดเจนแตกต่างกันอีกตรงนี้นี่ผมว่าถ้าจะไปคุยกันจริงๆนี่มันก็คงจะต้องลงรายละเอียดนะครับโดยเพราะพวกผมอยู่ในพื้นที่เมื่อเจอคำถามนี้ก็พยายามจะตอบแต่มันยังไม่แจกใจเขาอาจารย์ไม่ยังไม่สนิทใจในการที่จะตอบเกี่ยวกับทางด้านธรณีวิทยาแต่ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรนะเรื่องเล่าเรื่องราวนี่เราพอจะคุยได้แต่เรื่องเชิงวิชาการนี้เรายังไม่กล้าคุยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาอบรมให้ความรู้แต่อาจารย์พูดวันนี้ดีมากครับแต่ผมกลัวว่าเวลานักท่องเที่ยวถามพวกผมผมจะตอบไม่ได้เพราะว่าผมจะจำไม่ได้ทั้งหมดและจะไปพูดต่อไม่ได้คือปัญหาของพวกเราครับอาจารย์ขอประยานครับให้มีแบบเป็นคล้ายไกด์บุ๊กของพื้นที่สามัญบนนักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ต้องได้รับแจกเหรียญครับก็ได้แต่สมัยนี้เราก็สามารถทำเป็นกับคิวอาร์โค้ดให้นักท่องเที่ยวเอามือถือไปส่องแล้วก็จะได้เป็นแบบเป็นไฟล์ข้อมูลด้านการมีพัฒนาการของโบกันเกิดสัตว์ชนิดยักษ์ขึ้นมาได้ก็คือไปเที่ยวไปแล้วก็ดูข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาในตัวเองก็ได้ก็จะเป็นประโยชน์